ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมริชมากและดูมีราคาแพงๆเค้กผลไม้กับซอสคาราเมลเทคนิคในการหมักผลไม้ให้ดูชุ่มฉ่ำแล้วมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมรับประทานมากเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนผลไม้ที่เลือกใช้วันนี้ก็ต้องเป็นลูกเกดวันนี้เลือกเป็นลูกเกดดำเนี่ยซื้อแบบนี้ของดีจริงลูกพลูนจัดการหั่นซะหน่อยหนึ่งกล้วยตาอันนี้บินไปพิษณุโลกซื้อมาเลยคุณผู้ชมอยากให้ผลไม้เปรี้ยวปกติไม่เคยบอกใครเลยเพราะผลไม้แต่ละอย่างนั้นรสชาติไม่เหมือนกันวันนี้เอามาใส่ในขนมอบได้ด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้มันรู้ไปเลยว่าเค้กของเราเปรี้ยวและอร่อยอันนี้เป็นรัมอย่างดีจากต่างประเทศน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคราวผลไม้ทั้งหมดให้เข้ากันพักไว้แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมทำส่วนผสมที่เป็นตัวเค้กกันนะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF คุณผู้ชมสดจริงๆซื้อติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ชมต่อยเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะรูปเค้กยิ้นทำง่ายง่ายเนยสดน้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลใส่แดงจัดการตีส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันแป้งก็ต้องเลือกนะคุณผู้ชมทำฟรุตเค้กต้องพยุงผลไม้แป้งสาลีอเนกประสงค์ปลากบก็ใส่ผงฟูลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนเครื่องเทศที่เขาเขียนว่า all spice คุณผู้ชมใส่ลงไปเข้ากันแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องร่อนวุ่นวายเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจลงไปหน่อยนึงนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอ่ะเดี๋ยวมาใส่พิมพ์กันนะพิมพ์ก็ทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วทาเนยครับนะคุณผู้ชมถ้าเร่งไฟมากคุณผู้ชมขนมข้างนอกจะสุกไหมเพราะฉะนั้นเวลาอบให้ใส่น้ำลงไปในถาดด้วยเราไปใส่เตาอบกันนะประมาณเกือบชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะเราจะเตรียมคาราเมลซอสตำรับแบบที่เราทำกันเองง่ายๆคุณผู้ชมน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปเตรียมตัวให้น้ำตาลละลายเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำตาลเริ่มละลายแล้วจะเห็นที่ขอบหม้อเราก็จะใส่เนยสดลงไปแล้วก็รีบๆคนให้เข้ากันยกหม้อขึ้นมานิดนึงเนยก็จะละลายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปจัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมคาราเมลซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดเตาพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับเค้กของเรานะเวลาเสิร์ฟมันก็ต้องผลไม้กับผลไม้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เตรียมกล้วยหอมสุกกำลังดีมันเข้ากันนะจัดการหั่นนะคุณผู้ชมนะวางแบบนี้คาราเมลซอสคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็ถั่วลิสงต้องบอกถั่วลิสงตราข้าวทองพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีขนมอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับแซนด์วิชคุกกี้ชาไทยบอกเลยค่ะว่าคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยเด็ดมากๆเราสองคนเอาคุกกี้มาทำเป็นแซนด์วิชคุกกี้ชาไทยกันช่ว
งอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแฟนซีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกะทิและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกรีดวุ้นกะทิให้เป็นคลื่นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำสีผสมอาหารสีฟ้าลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาและใสเทส่วนผสมที่ได้ลงในวุ้นที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟคนเร็วๆให้เกิดฟองตักฟองลงตรงกลางระหว่างวุ้นกะทิกับวุ้นน้ำทะเลให้ทั่วเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1สีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันตักวุ้นกะทิแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางวุ้นหอยทะเลลงบนวุ้นกะทิให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมิกซ์เบอร์รี่ชีสพายมาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มแล้วเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรูแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วค่ะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสและเนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมมิกซ์เบอร์รี่ฟรุสเบกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสลงในพายที่อบสุกประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วปัดหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำหน้ามิกซ์เบอร์รี่ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมมิกซ์เบอร์รี่ฟรุสเบกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีแล้วตักส่วนผสมหน้ามิกซ์เบอร์รี่ลงบนพายที่มีครีมชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวบีบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมโรยอัลมอนด์วางตกแต่งด้วยผลไม้ให้สวยงามนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้